เอ๊แฉฟ้องปมรถเงินไปไหนหมดกันชัยถามทำไมเลิกกันแม่ลั่นเขาหมดตัวไงแฉชะเดือดไม่หยุดแม่ฟาดอีกเอ๊อย่าตอนเอ็กเอ็กให้มาเอ๊แฉฟ้องรีไฟแนนซ์รถให้เงินเอาไปทำอะไรหมดกันชัยถามทำไมถึงเลิกกันแม่หลุดเขาไม่มีเงินเขาหมดตัวไม่มีตังรายการโหนกระแสวันที่3กรกฎาคม66ช่วงที่2ของรายการเอชุติมาและฟรองสุภกิจนั่งเคลียร์ปมเรื่องรถซึ่งก็เป็นชื่อของฟรองด้วยโดยฝ่ายชายแฉเอเอารถไปซ่อนนั้นด้านทนายความของเอชี้แจงว่าฝ่ายเอจะเอารถไปทำอะไรไม่ได้เพราะรถเป็นชื่อของฝ่ายชายตอนนี้รถอยู่ที่สภ.คลองหลวงเอาไปให้เจ้าหน้าที่เมื่อวันที่2กรกฎาคมด้านทนายความฝ่ายฟ้องถามว่าทำไมถึงคืนรถช้าถ้าคืนตั้งแต่แรกก็ไม่ออกมาแบบนี้เอชี้แจงว่าตั้งแต่เอดาวรถมาแล้วผ่อนฟร้องเขารีไฟแนนซ์กลับเอาเงินไปไว้ที่เขาตลอดถามคำเดียวเมื่อไหร่เอจะผ่อนจบกันชัยถึงกับลั่นบ้ารถซื้อมาเป็นชื่อฟร้องหลังจากนั้นเอผ่อนไปเรื่อยๆไปๆมาฟร้องเอารถไปรีไฟแนนซ์เอาเงินเข้าตัวเองเอก็ผ่อนต่ออีกก็เอาไปรีไฟแนนซ์อีกฟร้องเถียงว่ารีไฟแนนซ์แรกที่เอก็อยู่ที่บ้านกับฟร้องเอฟร้องอย่าอ้างแต่เงินอยู่ที่ฟร้องหมดเพราะฟร้องต้องจ่ายรถเป็นชื่อฟร้องเอเผยอีกว่าพี่ไม่ได้ให้เงินฟร้องเฉพาะที่รีไฟแนนซ์ทุกอย่างไม่ว่าเอทำงานมาได้เท่าไหร่ฟร้องเอาความจริงให้ประชาชนฟังทำงานมาได้เท่าไหร่เอโอนเข้าสุภกิจโหมดตัวเอเองแทบจะไม่มีเงินติดตัวเลยฟร้องโต้อีกว่าเงินอยู่บัญชีฟร้องก็ต้องจ่ายภาระของพี่เอทั้งบ้านทั้งรถและค่าที่พี่เอติดนู่นนี่นั่นด้านเอโต้กลับว่า 40,000 50,000 60,000 ไม่ได้หนักหนาอะไรทำไมคุณไม่เล่าว่าเงินที่เหลือในแบงค์คุณเอาไปทำอะไรโดยเอโชว์หลักฐานที่เขาเอาเงินไปทำอะไรโดยเอไม่รู้ตัวเป็นสลิปโอนเงินของฟร้องฝ่ายชายยืนยันโดนโกงปั่นบาคาร่าเหมือนรับจ้างปั่นบาคาร่าเอเล่นด้วยค่ะผมไม่ได้เล่นผมโดนโกงด้านแม่ของฟร้องช่วยยืนยันว่าฟร้องจะทำคนเดียวไม่ได้ลูกเราไม่เคยเล่นการพนันส่วนตัวเขาเล่นทั้งหวยทั้งอะไรกับแม่เล่นทีงวดเท่าไหร่โดยเอมีการโชว์สลิปโอนเงินหลักหมื่นและหลักหลายแสนซึ่งฟร้องบอกว่าผมโดนโกงตั้งแต่ก่อนเอารถไปรีไฟแนนซ์ช่วงโควิดมีคนทักมาผมโดนหลอกจริงๆผมไม่ชอบเล่นการพนันอยู่แล้วแม่ยังช่วยชี้แจงว่าช่วงโควิดเรารู้ว่าพี่เอไม่มีงานเลยฟร้องพยายามหางานหาเงินช่วยลูกเราไม่เคยเล่นการพนันส่วนเอเขาเล่นอยู่แล้วฟร้องเขาเล่นรูเล็ตพนันออนไลน์หวยยี่กีในออนไลน์ด้านเอชี้แจงบ้างเล่นหวยเพราะแม่เขาเป็นคนรับส่งเจ้าใหญ่ได้เปอร์เซ็นต์เราเป็นลูกสะใภ้ช่วยหายอดเพิ่มให้เขาได้มีรายได้จากใจเลยแม่ฟร้องคุณนะเล่นกี่เจ้าคุณเองวดหนึ่งเราต้องจ่ายให้คุณทุกงวดแล้วลูกคุณเอาเงินฉันไปหมดไปเล่นบาคาร่าหรืออะไรไม่รู้ปั่นกันเองเสียไป 8.4 แสนขณะที่กันชัยถามขึ้นว่าที่เลิกกันเพราะอะไรแม่ฟ้องลั่นตอบมาว่าเขาไม่มีเงินไงเขาหมดตัวไม่มีตังค์ทำเอาเอถึงกับเปรยว่าพอไม่มีเงินก็หมดความหมายเหรอคะขณะที่ฟร้องก็พูดว่าผมยังงงว่าผมผิดอะไรที่พี่หนีออกจากบ้านไปกับลูกบุญธรรมเขาแล้วทิ้งภาระไว้ให้ผมโดยเรื่องคืนรถช้าเอยืนยันไม่ได้กลั่นแกล้งเขาเลยทั้งชีวิตมีแต่ให้กับให้จริงๆด้านทนายของเอย้ำอีกว่าเอต้องหาที่อยู่ใหม่เลยยังไม่มีโอกาสได้คืนรถที่มองว่าเป็นกระแสแล้วถึงคืนไม่จริงอยากคืนตั้งนานแล้วแต่หาที่อยู่ใหม่ต้องไปต่างประเทศติดทำงานทั้งนี้ฟร้องยืนยันไม่ได้เอารถไปอยู่แล้วแต่ยังเป็นชื่อตัวเองแล้วไม่มีการผ่อนอยากให้โอนไปให้เรียบร้อยเอก็ชี้แจงอีกว่ายังไม่คืนรถเพราะเราจ่ายไปหยุดจ่ายเพราะกลัวเขารีไฟแนนซ์แล้วผ่อนไม่จบตอนนี้ไม่ต้องห่วงคืนรถคืนบ้านทุกอย่างแล้วจะได้ไม่ต้องมีอะไรติดค้างกันด้านแม่
บอกว่าก็ไปเอารถมาแล้วให้ไฟแนนซ์ยึดไปเลยก่อนจะพูดถึงสัญญาที่ฟรองกับเอ้เขียนกันไว้ว่าเอ้ต้องเป็นคนผ่อนรถให้จบโดยทนายฟรองช่วยเรียกร้องให้เอ้ผ่อนต่อให้จบแล้วก็เอารถไปฟรองคืนให้แต่เอ้ชี้แจงว่าใช้ชื่อน้องให้เป็นสิทธิครอบครองไม่ใช้ให้ด้วยเสน่หาเลยทำสัญญาขึ้นมากันเองซึ่งเอ้ห่วงว่าถ้าเอ้ผ่อนจบแล้วยังเป็นชื่อน้องแล้วเอาไปรีไฟแนนซ์ตลอดเวลาความยุติธรรมอยู่ตรงไหนส่วนฟรองยืนยันรีไฟแนนซ์ไปครั้งเดียวพี่ก็อยู่ข้างฟรองฟรองช่วยเพื่อการหมุนเงินให้พี่เอส่วนเอโต้กลับว่าเงินอยู่ที่เขาหมดทุกอย่างเอมีหลักฐานด้านแม่ฟรองถึงกับลั่นเอคุณอย่าตอแหลมากสิวันนั้นที่เขาโทรไปจะซื้อบ้านซื้อรถแม่บอกอย่าซื้อเลยเอจะไหวเหรอแต่เขาบอกเขาเช่าคอนโดอยู่ซื้อบ้านมาจ่ายค่าบ้านดีไหมเดี๋ยวเลิกทำไงเขาบอกเลิกกันเขาก็มีบ้านมีรถอยู่แล้วเขาพูดมาชัชชุออนเจ๋งติดกลุ่มท็อป10วอลเลย์บอลเนชั่นลีก3สถิติชัชชุออนโมกศรีนักตบสาวไทยติดท็อป10 3สถิติวอลเลย์บอลเนชั่นลีกรอบแรกโดยเกาะท็อป10เบสสกอร์และเบสแอทแท็กพร้อมกับรั้งเบอร์1เบสรีซีเอฟเวอร์แม้ว่านักตบสาวไทยจะแพ้รวดในบ้านในเนชั่นลีกสนาม3และจบอันดับ14อย่างไรก็ตามในสถิติรายบุคคลบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีนักตบสาวไทยมีสถิติเบสสกอร์อยู่ในอันดับ9โดยทำไปทั้งสิ้น172คะแนนเป็นการต่อเต่าบอใบไม้148คะแนนการบล็อก17คะแนนและการเสิร์ฟอีก7คะแนนโดยอันดับ1เป็นสตีเซกมักดาลีนาของโปแลนด์ที่ทำไป242คะแนนส่วนสถิติเบสแอทแท็กชัชชุออนมีสถิติรั้งอันดับ9จาก148แต้มในการขึ้นต่อเต่าบอใบไม้185ครั้งคิดเป็นค่าเฉลี่ย 12.3 คะแนนต่อเกมอันดับ1ได้แก่หลียิงยิงจากจีน214คะแนนนอกจากนี้ชัชชุออนยังมีสถิติในการบอลแรกเป็นอันดับ1ในรอบนี้โดยมีสถิติที่82ครั้งผิดพลาด18ครั้งส่วนพรพันธ์เกิดปราดมือเซตของไทยรั้งอันดับ6ในสถิติเบสเซตเตอร์We'll be right back.